วานทำอะไรได้เนี่ยให้วาวตามที่พี่ชาร์ปสอนไงป้าถ้าตู้ญี่ปุ่นเป็นยังไงพี่ชาร์ปสอนเนี่ยตู้เกือบสนิทเนี่ยมันจะไม่มีทางปล่อยนี่คือหลักของตู้ญี่ปุ่นเลยตู้ญี่ปุ่นคือไม่มีตั้งขาไม่มีแก้อะไรทั้งนั้นแต่สลับตู้นี้นะสลับตู้นี้นะแต่ถ้าเป็นตู้ขาให้ดูก่อนเป็นลักษณะแบบนี้สำคัญที่น้องๆเจอกันในห้างนะใช่ที่เจอกันบ่อยคือฮอลลี่และคิซูน่าพี่วานอุ้ยอะไรอุ้ยต่ำเหมือนจะต่ำอุ้ยเท้าว้าไอ้เหี้ยโอ้พี่วานนี่ใช้ได้เลยว้าถ้าคิดสนิทเป็นไงไม่มีทั้งปล่อยนี่เนี่ยเหรอโอ้โหสามตัวติดเป็นไงวะมีสี่เหรียญสี่ตัวเราไม่ธรรมดาเหรอเดี๋ยวตัวท้ายผมให้คุณนะนะไม่เอาคุณเป็นคนสอนผมอะสอนก็ไม่เอาไม่กินไม่ดูเล่นเลยไม่เอาคุณสอนผมได้สามตัวแล้วเราโชว์บ้างนี่เราอะเราโชว์ได้เยอะมากอาจารย์ไงตอนนี้มันเป็นทีของเราแล้วฮะแม่เราให้ตัวที่ตรงนั้นด้วยนะแล้วไม่ได้นอนตรงด้วยนะไม่ได้ตรงด้วยนะก็รู้สิทธิ์รู้ไงว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไงผมรู้อยู่แล้วไม่ต้องงงไม่ต้องมาโยงให้ผมไม่ต้องเลยทำไมถึงพี่ช้างถึงไม่อยากเล่นตัวนี้เพราะว่าขามันจะหมุนเหมือนเดิมตลอดแต่ตัวที่พี่วานกีบได้มันคือมันนอนตะแคงตรงอย่างเงี้ยตรงแนวไงมันเฉียงนิดนึงอ่ะจะเริ่มไม่เข้าเหลี่ยมมันแล้วแล้วไงก็พี่ช้างก็ต้องเล่นไงอ้าวก็ไม่ได้ไงพี่ครับเรามีปัญหาเราหยิบเอาเองดิจะหยิบเป็นไงทำไมไม่ตรงอันนี้ตาตรงได้ไหมเอาตรงกันไหนเออไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ้าวอันนี้นะตรงยังเออพอนะพอแล้วได้ทุกสีนะพี่จ๋าสามเหรียญติดอันนี้เหรียญที่สี่พี่วันต้องทำสีเหรียญติดเธอพี่ช้าเธอนั่นไงไม่ได้มันจะอายไงยังไงนะมันจะไม่ปล่อยไม่ปล่อยถ้าคิดสนิทถ้าสนิทไม่ปล่อยเลยนะใช่ต้องแลกลายกันถึงจะเจอสนิทกันโอ้สนิทต้องแลกอะไรนะแลกลายอะไรดีลายจริงเฮ้ยคีบหลอกอ้าวโน้เห็นไหมเห็นนะเขาจะทำอะไรนะเห็นนะไม่พี่ชาบล้อเล่นอ๋ออันนี้ทำให้ดูว่าถ้าสมมติว่ามันคิดมันสนิทหรือว่าคิดว่าจะเป็นแบบนี้ใช่เขาเรียกว่าคิดว่าแล้วน้องๆมีเหตุผลนะอันนี้เรียนตัวเองเลยนะเนี่ยอันนี้ออกแนวจริงจังนะเนี่ยเราเนี่ยเนี่ยนี่คือการคิดว่าอีกทีเขี่ยเลยป่ะว้าวว้าวเอาโชว์ให้ดูเขี่ยไงเขี่ยให้มันให้มันโตเขี่ยยังไงวะเฮ้ยยังไงวะโอ้ยเกือบโอ้ยเกือบเอาชีวิตมาทิ้งเอาชีวิตมาทิ้งไปเข้าเป็นไงอ่ะเราคิดไม่เข้าครับโอ้เล่นหมดแล้วครับเรียบร้อยครับทุกคนวันนี้เป็นวันนี้พี่ช้างไม่โดนแล้วทำไมเป็นถึงไม่ได้ก็มันไม่เข้าไงจะ20ต้อง20เถอะไม่มี20ไม่มีเลี้ยงพันแรกเลยเดี๋ยวพี่พันให้แรกโอ้เอามันอยู่คนละแนวเลยดีตอนนี้นะครับพี่ช้างก็หัวร้อนแน่นอนครับทุกคนนี่ครับยุไปแล้วครับทุกคนอะไรให้ไปมาเละเองยังไงมันจะครบคอลเลกชันพี่ช้างดูสิมานอนตายแล้วเรียกว่าเรียมเคลียร์เรียมอ๋อแล้วคุณจะสู้อีกเหรอแรกเรา20บาทแล้วคุณจะสู้ทำไมเนี่ยสู้หมดอ่ะที่คุณจะทำอะไรทำเพื่อนเหรอเหมือนเลยเฮ้ยตัวแน่นอนว่ะโดนแล้วทุกคนนี่ความสำเร็จอยู่ที่พี่ช้างจริงน่ะ อยู่ไหน อยู่ที่ไหนสำเร็จอยู่ที่ไหนต้องเล่นว่ะเหรอนั่นไงทุกคน
ทำไมอ่ะเป็นแบงค์เป็นแบงค์ว้าวถึงกันเล่นร้อยเลยเหรอเปลี่ยนตัวอื่นด้วยอะไรตายอะไรของเขาไอ้พี่ป๋องให้ดูเอาละครับทุกคนกลับกลายเป็นหัวร้อนซะเองครับทุกคนสรุปคุณสอนผมผมสามเหลี่ยมติดใช่แต่คุณแต่คุณมาทำเองแล้วมันไม่ได้ปะเห็นไหมจังหวะเนาะพี่ทันเนาะเฮ้ยเข้าละเสียบเลยฟังครับโอเคทุกคนเราปิดคลิปแค่นี้เนาะครับฟังครับโอ้ฟังครับฟังครับเรียบร้อยทุกคนอ่ะโอเคงั้นไปก่อนนะพี่ชานะไปก่อนกูพังแล้วคนก็พังเหมือนกันเลด้าพังครับเลด้าพังโอเคงั้นไปนะไปแล้วสวัสดีครับ